อ่ะเดี๋ยวสอนการทำเทมเพลตในจูมลา 1.5 นะที่เลือกเอา 1.5 มาสอนทั้งๆที่ตอนนี้จูมลามัน 3.1 แล้วเพราะว่าจูมลา 1.5 มันง่ายที่สุดแล้วก็เนื้อหาก็มีอยู่ในเว็บ MyPHP ในส่วนของเทมเพลตนะครับหรือว่าเซิร์ชคำว่าไซต์ myphp.com แล้วก็เทมเพลตก็ได้ก็จะได้เจอมาหน้านี้นะครับถ้าเจอจาก Google ก็ไปพิมพ์ว่าไซต์ myphp.com แล้วก็จุมล่าเทมเพลตจะมีวิธีคอนเวิร์ตจุมล่า 1.5 เป็น 2.5 แล้วก็จะมีวิธีสร้างเทมเพลตจุมล่า 1.5 อย่างง่ายนี้มาดูวิธีสร้างเทมเพลตนะครับว่าเราต้องรู้อะไรบ้างในเนื้อหาของการสร้างเทมเพลตบน Joomla นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องรู้จักส่วนประกอบของโฟลเดอร์ต่างๆใน Joomla นะครับว่าโฟลเดอร์ไหนมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเทมเพลตบ้างรู้จักการใช้ CSS นะครับรู้จัก JDoc แล้วก็เป็น PHP อย่างง่ายนะครับอย่างเช่นพวก Echo พวกคำสั่งวนลูปต่างๆแล้วก็แท็ก HTML นะครับก่อนอื่นเลยมาทำความรู้จักกับโฟลเดอร์ต่างๆในJoomlaก่อนนะครับในJoomlaจะมีโฟลเดอร์อยู่หลักๆ ก็คือจะมีโฟลเดอร์ Administrator กับโฟลเดอร์ข้างนอกนะครับแล้วก็โฟลเดอร์ที่เกี่ยวกับการสร้างเทมเพลตนะครับใน Joomla เนี่ยจะแบ่งเทมเพลตของ Admin กับเทมเพลตของหน้าเว็บออกจากกันนะครับแต่เทมเพลตของ Admin ไม่ค่อยมีใครทำกันนะครับเพราะว่าถ้าทำไปแล้วเดี๋ยวเวลามีปัญหาเวลาแคปเจอร์หน้าจออะไรเงี้ยไปถามคนอื่นคนอื่นก็จะงงว่าไอ้จริงๆเมนูต่างๆมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วเราไปเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราจะไม่สร้างเทมเพลตสำหรับแอดมินนะครับเราจะอยู่เฉพาะข้างนอกกันโฟลเดอร์ที่เกี่ยวกับการสร้างเทมเพลตก็คือมีโฟลเดอร์เทมเพลตโฟลเดอร์หนึ่งละนะครับโฟลเดอร์นี้ไว้สำหรับเก็บเทมเพลตที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็อีกโฟลเดอร์หนึ่งก็คือโฟลเดอร์แคสนะครับถ้าเว็บไซต์มีการเปิดใช้งานแคสอยู่บางทีถ้าเกิดเราสร้างเทมเพลตขึ้นมาบางส่วนมันก็อาจจะอยู่ในแคสมันจะไม่อัปเดตตามที่เราสร้างแล้วก็โฟลเดอร์เทมนะครับเป็นโฟลเดอร์สำหรับ เวลาติดตั้งเทมเพลตเวลาเราอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์จุลาก็จะ copy มาไว้ที่เทมก่อนแล้วก็ถึงจะ copy มาไว้ในส่วนของโฟลเดอร์เทมเพลตอีกทีนึงแล้วก็รู้จักไว้3-4โฟลเดอร์ตรงนี้พอนะครับทีนี้มาดูว่าเครื่องมือในการสร้างเทมเพลตเราต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือต้องมีเอดิเตอร์ตามตัวอย่างนี้จะเป็น Adobe Dreamweaver CS3นะครับแล้วก็ใช้สำหรับทำCSS พวก layout ต่างๆนะครับตัวนี้สามารถใช้ NetBeans แทนก็ได้นะครับถัดมาก็คือเครื่องมือสำหรับไว้ดูผลก็คือเบราว์เซอร์นะครับอาจจะใช้เป็น Internet Explorer Google Chrome หรือว่า Firefox ก็ได้แต่ในตัวอย่างนี้จะใช้เป็นFirefox นะครับเราสามารถวิวซอร์สตามตำแหน่งแล้วก็จะมีไฟล์บักไว้สำหรับเช็คหาข้อผิดพลาดของเทมเพลตของเราได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานพวกโปรแกรมกราฟิกได้อย่างเช่น Photoshop ในการตัดรูปนะครับในการสไลด์รูปการทำโลโก้ต่างๆนะครับอ
นอกจากนั้นนะครับยังมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่จำเป็นก็คือโปรแกรม WinZip หรือว่า WinRAR นะครับตัวหนึ่งตัวใดไว้สำหรับซิปงานของเราที่ทำเสร็จแล้วนะครับทำออกมาเป็นก้อนซิปก้อนหนึ่งนะครับตามตัวอย่างนี้จะเป็นเทมเพลตที่คนอื่นทำไปแล้วนะครับว่ามีรูปร่างหน้าตายังไงบ้างนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของเรานะครับต่อไปก็คือแค่เรียนรู้วิธีการเอาพวก CSS JDoc แล้วก็ตัว HTML ในการวาง position ต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูแต่ละส่วนกันนะครับส่วนแรกก็คือ CSS นะครับวันก่อนผมสอนเรื่อง CSS ไปข้ามหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะสอนยังมีพีหนึ่งนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้นะครับตะกี้ก็บอกไปแล้วก็คือจะมี HTML ตัวหลักเลยแล้วก็ CSS PHP เบื้องต้นนะครับ JDoc HTML แล้วก็ Graphicอาจจะมี Photoshop หรือ Flash แต่ในยุคปัจจุบันไม่นิยมใช้ Flash แล้วนะถ้าเป็นเวอร์ชัน 3.x ก็ต้องรู้ Bootstrap เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับทีนี้ลองดูโครงสร้างของโฟลเดอร์ในการทำเทมเพลตนะครับในการทำเทมเพลตต้องมีโฟลเดอร์มาตรฐานควรจะตามนี้นะครับโฟลเดอร์แรกก็คือ CSS นะครับโฟลเดอร์ที่2 image ไว้สำหรับเก็บรูปภาพโฟลเดอร์ที่3 html ไว้สำหรับเก็บphp ของคอมโพเนนต์ต่างๆเพื่อที่จะ override มัน override เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่า override คืออะไรนะครับแล้วก็จะมีไฟล์ชื่อ param term s นะครับแล้วก็ .ini มี index.php นะครับมี template detail.xml แล้วก็มี template thumbnail thumbnail ก็คือรูป thumbnail ของ template นั้นๆ นะครับจริงๆส่วนอื่นเนี่ยไม่จำเป็นมีที่จำเป็นอยู่อันหนึ่งก็คือ index กับตัว template detail นะครับส่วนอื่นเป็นส่วนประกอบแต่ว่าเวลาทำเทมเพลตมาตรฐานส่วนใหญ่เขาก็จะทำลักษณะนี้ก็คือจะแบ่งโฟลเดอร์มาเพื่อที่ให้มันเป็นระเบียบ CSS ไว้สำหรับทำอะไรนะครับก็ไว้สำหรับจัดรูปแบบของเอกสารนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของ CSS นะครับเมื่อก่อนสอนไปแล้วนะครับขอข้ามไปเลยทีนี้มาถึงส่วนการนำ CSS เข้ามาใช้นะครับในจูมล่าก็จะนำ CSS เข้ามาใช้โดยใช้แท็กลิงก์นะครับแล้วก็ REL ก็บอกตำแหน่งชื่อไฟล์ของ CSS อยู่ในส่วนของ header นะครับถ้าบนจูมล่า 3.1 ก็จะมี include ไฟล์ CSS เข้ามาไว้ให้แล้วส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของBootstrapนะครับแล้วก็ JavaScript ของ Bootstrap ทีนี้มาทำความรู้จัก CSS ในโมดูลของ Joomla บ้างนะครับใน Joomla จะแบ่งโมดูลออกมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ในโมดูลแต่ละโมดูลก็จะมีคลาสของมันเองแล้วก็มี ID ของมันเองด้วยนะครับยกตัวอย่างโมดูล banner นะครับก็จะมี .bannergroup .bannerheader .bannerfooter นะครับ
อันนี้จะเป็นคลาสมาตรฐานที่มาจากตัวโมดูลนะครับเวลาเราทำเทมเพลตเราก็ต้องสร้างตัวคลาสพวกนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้รองรับกับตัวโมดูลมาตรฐานของมันตามตัวอย่างนี้ก็จะมีโมดูลอย่างเช่นโมดูล Lasted New นะครับมี .Lasted New โมดูล Pro Index Item นะครับ Swap โมดูล Login นะครับโมดูล Login ส่วนใหญ่จะใช้เป็น Sharp นะครับก็คือจะใช้เป็น ID ของมันนะครับแล้วก็เมนูนี้จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าทุกไซต์จะเปิดโมดูลนี้ขึ้นมาทีนี้มาดูใน CSS 3นะครับ Dreamweaver CSS 3ทำตัวอย่างนี้จะใช้เป็น CSS 6นะครับใช่ไหมคล้ายๆกันนะวิธีก็คือเราสร้างไซส์นะครับแล้วก็สร้างเข้าไปหาโฟลเดอร์ที่เราจะทำเทมเพลตนะครับสมมติผมจะทำเทมเพลตเก็บไว้ในโฟลเดอร์เทมเพลตของจูล่านะครับสมมติผมตั้งชื่อเป็น my template my php templateผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อ MyPHP Template อยู่ในโฟลเดอร์ Template ของ Joomla นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์ทำงานนะครับกดเซฟนะครับอันนี้ก็จะมีโฟลเดอร์หนึ่งพร้อมสำหรับทำเทมเพลตแล้วนะครับต่อไปในโฟลเดอร์นี้ก็จะต้องมี index นะครับเราก็สร้าง index ไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างแค่นี้ก่อนเปลี่ยน handler นิดนึงนะครับเห็นว่าDreamweaver จะเซตโฟลเดอร์สำหรับเซฟขึ้นมาให้เราเองก็คืออยู่ในตำแหน่งนี้ที่เราสร้างตะกี้นะครับเราเซฟมาเราก็จะได้โฟลเดอร์นี้ออกมานะครับทีนี้ก็เตรียมเครื่องมือพร้อมแล้วต่อไปนะครับต่อไปมาทำความรู้จักกับอะไรต่อJDoc นะครับ JDoc มีประโยชน์ยังไงนะครับ JDoc ก็คือเป็นรูปแบบเอกสารของ Joomla นะครับ JDoc ก็คือ Joomla Document นะครับมาดูว่าใน JDoc มีอะไรอยู่นะครับ JDoc จะประกอบด้วย component นะครับส่วนของ head นะครับส่วนของ iteration ส่วนของ message โมดูลแล้วก็โมดูลนะครับโมดูลเติม s นะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวที่ไม่เกี่ยวกับเราก็คือตัว iteration ในการสร้างเทมเพลตไม่ต้องสนใจเรื่องของ iteration นะครับนอกนั้นใช้หมดนะครับ
นี้มาทำความรู้จักกับตัว JDoc Statement นะครับรูปแบบของ JDoc นะครับมันก็คล้ายๆกับ XML แบบหนึ่งนะครับโดยขึ้นต้นด้วยวงเล็บแล้วก็ JDOC นะครับแล้วก็โคลอนตามด้วย include type ระบุประเภทของเอกสารว่าเป็น component เป็น header เป็น message หรือเป็น module นะครับตัว type name เนี่ยระบุตามนั้นหรือว่า iteration เมื่อกี้นะครับถ้ากลับมาดูข้างหน้านะตรงนี้ต้องจำไว้ก็คือจะมี1 2 3 4 5 6ตัวนะครับ type เราก็มากำหนดตรงนี้ว่าเป็น type ประเภทอะไรนะครับแล้วก็ name นะครับ name ก็คือชื่อแล้วก็ style นะครับส่วนที่มีtype ได้1ตำแหน่งก็คือ component นะครับ JDoc include type เท่ากับ component ในจุมล่า template 1จะมีแค่type เท่ากับ document เนี่ยตำแหน่งเดียว JDoc include type เท่ากับ head ก็มีตำแหน่งเดียวนะครับแล้วก็message นะครับ message ควรจะมีตำแหน่งเดียวแต่มี2ตำแหน่งก็ได้นะครับ message อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเวลาเราล็อกอินแล้วล็อกอินก็ระบบได้หรือว่าล็อกอินผิดพลาดจะมีข้อความโผล่ขึ้นมาตรงนี้เรียกว่ามันจะเอามาแสดงในตำแหน่งที่เป็น message นะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งก็คือโมดูลนะครับโมดูลแบบเติม s กับไม่เติม s โมดูลที่ไม่เติม s ก็คือมีได้1เดียวใน1ควรจะมี1เดียวใน1เอกสารใน1เทมเพลตนะครับก็คืออย่างเช่นตัวpathway ก็คือตำแหน่งบอกปาดว่าตอนนี้เรากำลังคลิกอยู่ที่หน้าไหนนะครับหรือว่าเมนเมนูหรือว่าสับเมนูนะครับควรจะเป็นอันเดียวแล้วก็การระบุสไตล์นะครับว่าระบุสไตล์เป็นแบบไหนตรงนี้จะเป็นส่วนเสริมนะครับมีหรือไม่มีก็ได้ยกตัวอย่างนะครับโมดูลที่สามารถแสดงผลได้หลายหลายโมดูลอย่างเช่นโมดูล debug นะครับ left right status syndicate toolbar top user 1 user 2จนไปถึง user ต่างๆตามที่เราจะกำหนดนะครับทีนี้ตะกี้ตรง CSS style นะครับจะมีอยู่หลายแบบจะมี non นะครับไม่มีการ add CSS ก็ไปใช้นะครับหรือว่าเป็น table นะครับก็แสดงออกมาลักษณะเป็น table นะครับหรือ XML นะครับหรือเป็นกรอบโค้งนะครับหรือว่า outline เดี๋ยวจะได้ดูตัวอย่างว่าแต่ละแบบมันแตกต่างกันยังไงนะครับยกตัวอย่างนะครับเป็นประเภทขอบโค้งนะครับตายเราอีดีก็คือลักษณะตัวนี้นะครับเมนูที่เป็นขอบโค้งนะถ้าประเภทเดียวกันแต่ว่าเรากำหนดจะตายเป็นนอนตรงนี้กำหนดเป็นนอนก็จะได้รูปด้านล่างถ้าเป็นเทเบิลบ้างล่ะเทเบิลก็จะออกลักษณะนี้นะครับตรงนี้ก็คือเอาท์พุตของมันถ้าเราระบุสไตล์เป็น table นะครับถ้าระบุสไตล์เป็น XML นะก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นว่าคล้ายๆกันแต่ว่ารายละเอียดข้างในจะต่างกันจะมี UL LI พ่วงเข้ามาด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นสไตล์ XML เหมือนกันนะครับก็คือมี UL LI อยู่ข้างในนะครับข้างล่างจะเป็นสไตล์แบบ outline นะครับก็คือมีคลาสมี div มีคลาสอยู่ข้างในนั้นซ้อนกันหลายๆอันนะครับแล้วก็จะมีตัว UL LI เหมือนกันอันนี้ก็จบส่วนของตัว JDoc นะครับต่อไปมาดู PHP ที่เกี่ยวกับเทมเพลตบ้างนะครับ
พิธีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับเทมเพลตมีคำสั่งอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นคำสั่งคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ก็คือtrash หรือว่า trash ดอกจันแล้วก็ trash ดอกจันปิด trash แล้วก็ฟังก์ชัน define ฟังก์ชัน die คำสั่ง echo นะครับแล้วก็ if ต่างๆ if else นะครับยกตัวอย่าง basic syntax ของ PHP ที่นำมาใช้นะครับก็คือวงเล็บ question mark PHP แล้วก็ dot 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 ก็คือคำสั่งของเรานะครับแล้วก็จะใส่คำสั่งอะไรลงไปใน dot 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 ก็ได้รูปแบบของการ comment ก็มี comment slash slash ดอกจันแล้วก็ปิดดอกจัน slashอันนี้เป็นการกำหนดค่าเบื้องต้นใน PHP นะครับ $varname ก็คือชื่อตัวแปรเท่ากับค่าตรง value ถ้าเป็นสตริงก็ต้องใส่ double quote หรือว่า single quote ให้มันด้วยถ้าเป็นตัวเลขก็ไม่ต้องใส่นะครับตามตัวอย่างข้างล่างนี้ยกตัวอย่างคำสั่งนี้ก็จะได้ผลออกมาต่อมามาดูการเชื่อมข้อความใน PHP นะครับก็มีสมมติมี $string text 1เก็บค่าเป็น string 1 text 2 string 2ถ้าต้องการเชื่อมข้อความก็ text 1 dot แล้วก็ถ้ามีต้องการช่องว่างก็ double quote มาเชื่อมแล้วก็ dot ตามด้วย string 2ผลของมันก็เป็นทีนี้ส่วนที่ใช้บ่อยในการสร้างเทมเพลตของ Joomla ก็คือพวกคำสั่ง if else นะครับรูปแบบก็คือ if แล้วก็วงเล็บ condition condition ก็คือพวกตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับหรือ if true ต่างๆนะครับรูปแบบจะมีอยู่2แบบก็คือใช้วงเล็บปิดกาหรือว่าใช้โคลอนแล้วก็ end if นะครับif วงเล็บปิดกาเปิดวงเล็บปิดกาปิดอีกรูปแบบนึงก็คือ if แล้วก็ condition ตามด้วย colon แล้วก็ end if colon ต่อมามาดูคำสั่งมาดูฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยในเทมเพลตของ Joomla นะครับก็คือ define ฟังก์ชันนี้ต้องมีเสมอนะครับไว้สำหรับแปะที่หัวของเทมเพลตแล้วก็ฟังก์ชันได้ define ก็ได้รูปแบบก็คือ define term ed แล้วก็วงเล็บ sentence code underscore je แล้วก็ xec sentence code แล้วก็ปิดแล้วก็ or die แล้วก็ตรงนี้ก็คือแสดงว่าถ้าไม่มีการกำหนดตัวนี้มาเขาให้แสดงคำสั่งนี้ออกมาตัวต่อมาก็คือ thisbase url ตัวแปรนี้ไว้สำหรับแสดงค่า url ของเว็บนะครับต่อมา dispara แล้วก็ get แล้วก็ชื่อตัวแปรตัวนี้เป็นการอ่านค่ามาจากไฟล์ para.ini ตะกี้ตามที่บอกไปว่าใน folder template จะมีไฟล์หนึ่งชื่อ para.ini นะครับฟังก์ชันนี้ก็จะทำหน้าที่ในการอ่านค่าจากไฟล์นี้ขึ้นมาว่าในไฟล์นี้เรากำหนดไว้เป็นอะไรบ้างนะครับต่อมานะครับ discount module นะครับฟังก์ชันนี้ไว้สำหรับนับว่าในตำแหน่งอย่างเช่นตำแหน่งซ้ายเนี่ยเราเก็บโมดูลไว้กี่ตัวไว้แสดงผลโมดูลได้กี่ตัวนะครับต่อมานะครับjtext colon colon underscore แล้วก็วงเล็บ single quote ตัวนี้ไว้สำหรับสร้างไฟล์ภาษานะครับสมมติว่าเทมเพลตของเราอยากจะใส่ภาษาลงไปด้วยนะครับอย่างนี้เช่นถ้า user เอาไปใช้เป็นภาษาไทยก็ให้แสดงคำเป็นภาษาไทยออกมาอย่างเช่นวันที่คำว่าวันที่หรือว่าคำว่าวันอะไรเงี้ยนะครับก็พอใช้ฟังก์ชัน jtext มันก็จะแปลให้ตามแต่ละภาษาตรงนี้เป็นยูนิตี้ฟังก์ชันของจุมลาอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับ j request colon colon get
CMD นะครับตรงนี้ก็ไว้สำหรับอ่านค่า request อย่างเช่นค่าที่พ่วงมากับ URL ข้างบนหรือว่าค่า post หรือว่าค่า cookie ต่างๆนะครับก็สามารถอ่านมาจากj request colon get ว่า get CMD ได้ตัวนี้ตะกี้พูดถึงภาษานะครับภาษาตะกี้ถ้าเราสร้าง JTAG ไอ้คำเนี้ยเราต้องเอามาใส่ไว้ในโฟลเดอร์หนึ่งในนี้นะครับก็จะอยู่ในผ่าน language แล้วก็ slash ตามด้วยภาษานั้นๆ นะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับจะมีen กีด gb กับ ts กีด ts นะครับในส่วนของแอดมินก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ administrator แล้วก็ slash language นะครับอันนี้ก็ตรงนี้ในส่วนของแอดมินไม่ต้องสนใจนะครับเราไม่ได้ทำเต็มเพลทในส่วนของแอดมินอันนี้ก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บนะครับต่อมานะครับมาดู XML บ้างนะครับ XML ในการสร้างเทมเพลตของ Joomla นะครับไว้สำหรับทำอะไรนะครับไว้สำหรับจริงๆ XML เนี่ยก็คือไว้สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับ XML ถูกกำหนดขึ้นโดยลำดับชั้นต่างๆนะครับต้องมี root ของ XML ชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะดูว่าใน Joomla มีอะไรบ้างนะครับ XML ที่เกี่ยวกับ Joomla จะอยู่ในทุกๆส่วนอย่างเช่นการสร้าง component การสร้างโมดูลการสร้างปลั๊กอินการสร้างเทมเพลตนะครับถ้าบนJoomla 3.x ก็จะมีเกี่ยวกับการเข้าระบบ authentication นะครับก็ใช้การกำหนดรูปแบบอยู่ใน XML นะครับตัวอย่าง XML นะครับจริงๆในเว็บ MyPHP ก็มีเนื้อหาอยู่แล้วนะครับฟิล์มดำไว้ให้อ่านแล้วนะครับอันนั้นก็เข้าไปตามอ่านอันนี้ตัวอย่างอย่างง่ายสุดนะครับของ XML ก็คือelement มี1 element นะครับแล้วก็เรารู้ได้ไงว่าตัวนี้คือเอกสาร XML ก็ระบุวงเล็บ question mark แล้วก็ XML version แล้วก็ระบุ encoding นะครับใน Joomla ก็ encoding จะเป็น UTF-8 นะครับตัวนี้จะเป็นรูปแบบอย่างง่ายในการสร้าง XML สร้างไฟล์ XML เพื่อทำเป็นเทมเพลตของ Joomla นะครับก็จะมีheader บอก browser ว่าตัวนี้คือไฟล์ XML นะครับแล้วก็มีแท็ก installation นะครับระบุ type เป็นเทมเพลตนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือ name ก็ใครเป็นคนทำอย่างเช่น MyPHP developer team นะครับเป็นคนทำตั้งเทมเพลตนี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็เป็นรูปแบบของวันนะครับจะเขียนวันที่แบบไหนก็ได้เขียนเป็นคำอ่านก็ได้หรือว่าเป็นเลขที่แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คนสร้างคือใครนะครับตะกี้ตรงชื่อตรงนี้คือชื่อเทมเพลตนะครับอย่างเช่นMyPHP Green Style อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้คือทีมคนทำนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยวงเล็บแล้วก็ slash end ต่อนะครับทีนี้ลองดูตัวอย่างไฟล์ XML ใน Joomla นะครับอ
ผมขอก๊อปมาเลยแล้วกันที่เก็ตพิมตะกี้เป็นเพจเราเอาไว้ที่นี่เราตั้งชื่อเป็น my php template นะครับเราก็มี2ไฟล์ที่จำเป็นนะครับทีนี้ลองมาดูในตอนนี้ก็ลองรีเฟรชทีหนึ่งนะครับอันนี้เปิดเราก๊อปมาก็เปลี่ยนชื่อเทมเพลตของเรานิดนึงนะครับตอนนี้ก็ตั้งชื่อตามโฟลเดอร์นะครับอันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้หรือจะใช้เอาไว้ก็ได้นะครับแล้วก็สร้างเมื่อปีปรับหน่อยวันนี้วันที่9เดือน9วันที่21คนสร้างเป็นใครอีเมลคนสร้างอะไร URL นะครับจริงๆส่วนที่สำคัญคือตัวนี้ตัวเดียวที่เหลือเป็นการให้เครดิตของคนสร้างนะครับบอกว่าเป็นประเภทฟรีนะครับลงมาข้างล่างตรง description ก็คือคำอธิบายว่าอันนี้มีเป็นเทมเพลตเกี่ยวกับอะไรไว้สำหรับสไตล์ไหนเอาไปใช้งานอะไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ข้างล่างถัดลงมาก็คือมีไฟล์อะไรที่เป็นไฟล์ประกอบในเทมเพลตนี้บ้างนะครับอย่างเช่นที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ index นะครับกับเทมเพลตดีเทลก็คือไฟล์เนี้ยแล้วก็ทำแนลตรงนี้ก็เป็นไฟล์ภาพที่ทำขึ้นมาให้ดูนะครับแล้วก็พาราดอทไอเอ็นตรงส่วนนี้ก็คือส่วนของตัว position ต่างๆว่าเราจะกำหนด position อะไรบ้างนะจะเป็นแท็ก XML เปิดแล้วก็ปิดตรงนี้การเขียนแท็ก XML เราสามารถเช็คความถูกต้องได้โดยการเปิดเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เปิดไฟล์นั้นถ้าไม่มีขึ้น error ขึ้นมาแสดงว่าไฟล์ XML ที่เราเขียนเนี่ยถูกตามรูปแบบของมันแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเขียนผิดนะครับอย่างเช่นอาจจะลืมปิดแท็กตรงไหนสักแท็กหนึ่งนะครับมันก็จะโชว์เออร์เลอร์ขึ้นมาแบบนี้เอาไปใช้งานไม่ได้ตรงนี้จะเป็นส่วนของพาราที่ไว้สำหรับกำหนดค่าต่างๆเพื่อเก็บค่าลงไปในไฟล์นี้สมมติผมเซฟนะครับแล้วก็มาดูที่แอดมินนะครับล็อกอินเข้าในระบบในฐานะแอดมินแล้วก็มาที่ Template Manager นะครับรีเฟรชทีหนึ่งจะเห็นว่ามีมาแล้วตัวนี้เห็นไหมครับจะมีเทมเพลตที่เราสร้างขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าเมาส์โอเวอร์ยังไม่เห็นรูปถ้าเกิดเราอยากได้รูปด้วยไปหารูปเต็มเพจมาหน่อยรูปเต็มเพจอยู่นี่เอามาวางไว้นะครับแล้วก็กลับมาใหม่นะครับตอนนี้เราก็จะได้รูปเต็มเพจแล้วก็ไฟล์ตัวนี้โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ลองดูเต็มเพจปัจจุบันสมมติว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวเต็มเพจมาตรฐานนะครับตัว Milky Wayสมมติผมให้ Milky Way เป็นตัวเทมเพลตมาตรฐานก่อนนะครับเราลองดูผลของ Milky Way นะครับตัวนี้จะเป็น Milky Way ที่ผมไปปรับแล้วนะจริงๆไม่ใช่ Milky Way ดั้งเดิมทีนี้เรามาปรับเราลองเซตเทมเพลตเป็นตัวเทมเพลตที่เราสร้างขึ้นมาตะกี้เทมเพลตที่เราสร้างมีอะไรตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยใช่ไหมมาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นหน้าว่างๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในอินเด็กซ์ผมเขียนคำไว้คำเดียวก็คือตรงนี้ต้องเซฟเป็น UTF ด้วยนะครับคลิกมาที่ Title and Encoding นะครับแล้วก็เลือกเป็น Unicode Apply แล้วเซฟนะครับจะมีตัวที่เราเขียนโผล่ขึ้นมาแล้วตรง Title นะครับ
อันนี้เราก็มีเทมเพลตสำหรับจูมล่าแล้วแต่ว่าเทมเพลตเรายังไม่มีอะไรอยู่ในนั้นนะครับอ่ะตะกี้จำอะไรได้บ้างที่เป็น JDochead 1ตำแหน่งมาดูถ้าเรา copy ถ้าเราสร้าง head เข้ามาเนี่ยมันจะได้อะไรเข้ามานะครับ head ของเราอยู่ที่ตัวนี้ jdoc head เอาไว้ในส่วนของ head ของ html นะครับสมมติผมเอาไว้แทนตัวนี้ตัวนี้เป็นแท็กของจูมล่านะครับ jdoc head ถ้าไปพิมพ์ก็เป็น jdoc colon include แล้วก็ type มือใหม่แนะนำว่าอยากคอปก่อนนะครับพยายามพิมพ์คำสั่งพวกนี้มันจะได้คุ้นทีนี้เราก็มาพรีวิวดูผลเห็นไหมครับแสดงว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแล้วมันจะขึ้นกับว่า welcome to front page ถ้าเราลองวิวซอร์สดูนะครับคลิกขวาแล้วก็วิวซอร์สเห็นไหมครับตะกี้ตรงคำว่า jdoc head ของเราเนี่ยได้อะไรมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนี้มาจาก jdoc head ทีนี้ในหน้าเพจยังไม่มีการแสดงผลใดๆนะครับถ้าจากจะให้เพจของเราแสดงผลต้องใส่อะไรเข้าไปใส่อะไรเค้กไม่ใช่ใส่ CSS ไม่ใช่จบเลยใส่ตัว JDocType component นะครับ component ก็คือมันจะเอาส่วนของ result จาก component ออกมาแสดงนะครับก็คืออย่างเช่นผมจะให้แสดงหน้าแรกมันก็จะเอา component บทความหน้าหลักออกมาแสดงนะครับเรา copy หรือว่าเขียนคำสั่งชุดนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือ jdoc include type เท่ากับ document นะครับกลับมา refresh อีกทีหนึ่งเห็นว่าออกข้อมูลมาเต็มหน้าเลยนะครับทีนี้เราลองมาปรับหน้าเว็บใหม่นะครับมาที่เมนูเราบอกว่าให้หน้านี้เป็น head ตรงจุ่มล่า overview เป็น head เป็น default page นะครับเรามาปรับแอดมินแล้วก็เรามาพรีวิวดูนะครับชุดนี้ข้อมูลก็จะเปลี่ยนไปตามแอดมินที่เราปรับแล้วมี2 ส่วนก็คือ jdoc head กับ jdoc component การแสดงผลของเราก็จะเป็น HTML ที่ถูกต้องนะครับเห็นมั้ยครับจะมีแท็กเปิดแท็กปิดแล้วก็มี CSS ต่างๆมี HTML พร้อมมี JavaScript ให้ด้วยนะครับทีนี้เรามี2 ส่วนละต่อไปในการออกแบบนะครับก็จะออกแบบด้วย CSS หรือว่าออกแบบเป็น table ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างการออกแบบหน้าเทมเพลตในจุมล่าโดยใช้ table ก่อนนะครับแต่เวลาทำจริงส่วนใหญ่เราจะใช้ตัว CSS กันนะครับยกตัวอย่างเราอยากจะให้หน้าเว็บของเรามี3คอลัมน์แล้วก็มี head อยู่ข้างบนนะครับทำไงก็ขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมี3แถว3คอลัมน์ให้แสดงผลสัก 9-5%ตำแหน่งตรงกลางผมจะไว้ใส่เนื้อหาก็คือ copy jdoc include type component มาใส่นะครับลองดูผลแค่นี้ก่อน
ตอนนี้เราก็จะได้ระบุตำแหน่งของมันแล้วว่าตำแหน่งตรงนี้เราไว้สำหรับแสดงผลนะครับฝั่งฝามันก็ควรเป็นอย่างเช่นฝั่งซ้ายจะเป็น left เมนูอันนี้เราเขียนตั้งไว้ก่อนนะครับข้างบนให้เป็นเหมือนบนซ้ายเหมือนบนซ้ายนะครับแล้วก็เพิ่มกระดิ่งบนทัดหนึ่งตรงนี้ผมบอกว่าเป็นพาสเวย์ข้างบนไว้สำหรับใส่โลโก้ข้างล่างสำหรับเป็นฟุตเตอร์ด้านขวาก็ไว้สำหรับอย่างเช่นพวกกล่องล็อกอินอะไรต่างๆพวกนี้นะครับตำแหน่งต่างๆก็พร้อมรอเราเอาค่าต่างๆมาใส่แล้วนะครับตะกี้เราใส่ JDoc เข้าไปกี่ตัว2ทีนี้ JDoc ยังมีอะไรอีกบ้างนะครับโมดูลไม่มี S ก็คืออย่างเช่นโมดูลผมขอใส่ pathway ก่อนแล้วกันตำแหน่งนี้ระบุจะไว้เป็น pathway นะไม่เอา s เราลองมาดูนะครับ preview ดูอีกทีหนึ่งแสดงว่ายังอยู่ข้างนอกสุดยังไม่มี pathway นะครับแต่ว่าอันนี้เราลองใส่ตำแหน่งไว้ก่อนนะตัดมาคือสมมติจะใส่โมดูลท็อปเอาไว้ล่างพาสเวย์นะครับใส่ไว้ตำแหน่งเดียวกันเลยถ้าไม่มีค่าแสดงผลออกมาแสดงว่าในเบราว์เซอร์ในแอดมินยังไม่ได้กำหนดให้แสดงตรงท็อปเข้ามานะครับสมมติเรามาเซตในแอดมินว่าให้โมดูลไหนไปแสดงที่ท็อปนะครับยกตัวอย่างตัวอันนี้ให้ไปแสดงที่ท็อปเมนูนะครับท็อปโมดูลโพซิชันท็อปนะครับแล้วก็ให้แสดงทุกๆหน้าเซฟผมมาคลิกรีเฟรชใหม่อีกทีหนึ่งยังไม่เอาเมนูแล้วกันนะเมนูเอาไว้ที่ท็อปเวอร์ติเคิลออร์ดิเทอร์เป็นเวอร์ติเคิลแล้วก็ให้แสดงทุกหน้าโชว์ไทเทิลเป็นแบบใส่พิธีเมื่อกี้วางผิดที่นะเค้กไม่บอกเลยอันนี้เอาไว้ที่นั่นได้ผ่านเวนะครับเอาไว้บนผ่านเวนะครับเอาบนผ่านเวนะครับอันนี้ก็จะได้เมนูโผล่ขึ้นมาแล้วก็ตะกี้ตรงผ่านเวเรามากำหนดอันนี้ไว้อีกตัวหนึ่งมันก็โผล่ขึ้นมาด้วยนะครับเราย้ายตัวนี้สมมติจะตั้งเป็น user 1มาไว้ทางด้านขวานะครับสมมติผมตั้ง user 1มาไว้ทางด้านขวาแล้วก็ไปเซตในแอดมินว่าตรง
เบสกรัมหรือว่าตัวปาดเวย์ตัวเนี้ยให้มาอยู่ทางด้านขวาเราจะเซ็นแอดมินตะกี้มาดูที่อยู่ทางด้านท็อปชื่ออะไรตรงนี้ก็กรองได้นะตะกี้ตัวนี้เราย้ายไปทางด้านขวาก็มาเซตอย่างนี้ไปเป็น user 1กดเซฟรีเฟรชอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะได้เมนูได้ส่วนในผลของเนื้อหาได้ส่วนของด้านขวาส่วนของด้านซ้ายก็ทำเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟุตเตอร์ก็เหมือนกันคอนเซปต์ของการสร้างเทมเพลตก็มีประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูว่าเวลาเราสร้างเทมเพลตเนี่ยมันจะมีส่วนกำหนดที่เป็นพารานะครับพาราก็คือตัวไฟล์นี้เพื่อที่จะให้สร้างเทมเพลตได้ไดนามิกยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูที่เทมเพลตเมนเจอร์นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูตรงตัวของมันนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะตรงนี้จะมีโปรขึ้นมาการเลือกสีการเลือกแบ็กกราวด์ต่างๆนะครับการกำหนดขนาดของหน้าเว็บได้แล้วก็ตรงนี้มันเขียนว่าไลท์เอเบิลอยู่แสดงว่าเรายังไม่ได้สร้างไฟล์นี้ขึ้นมาเราต้องสร้างไฟล์พาราขึ้นมาก่อนนะครับไฟล์พาราก็สมมติผมสร้างขึ้นมาโดยการ copy มาใส่จริงๆสร้างเองเลยก็ได้นะครับผมสร้างพาราขึ้นมาแล้วนะครับมาลอง refresh ซ้ำอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็จะขึ้นมาไลท์เอเบิลนะครับแล้วก็จะมี color มี background นะครับมี template ขนาดว่าจะให้เทมเพลตกว้างเท่าไหร่นะครับทีนี้ตรงนี้เอาไปใช้ประโยชน์ยังไงนะครับอย่างเช่นเราต้องการที่จะสร้างขนาดความกว้างความสูงหรือว่าแบ็กกราวด์นะครับเราต้องทำที่ไหนผมยกตัวอย่างเทมเพลตของ MQAยกตัวอย่างเทมเพลตของ Milky Way นะครับเขาจะสร้างคลาสขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับคลาสแล้วก็ underscore แล้วก็ตรงนี้จะเป็นค่าที่รับมาจากไฟล์ PHP ตะกี้ที่ไปอ่านตัวฟารามานะครับทีนี้ผมขอเปลี่ยนจากบอดี้ธรรมดาเป็นบอดี้ที่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ PHP ด้วยนะครับแล้วก็ขอ include ไฟล์นี้เข้ามาไฟล์ template นี้อันนี้สมมติเราสร้าง template ไว้นะครับอันนี้คือตะกี้ copy มาแล้วก็เอาไฟล์นี้มาใส่อันนี้ผมไว้ตำแหน่งเดียวกันก่อนนะครับเทมเพลตของเราชื่ออะไรMyPHPเทมเพลตนะครับตอนนี้ของเราก็จะเริ่มมีเทมเพลตให้เลือกขึ้นมาแล้วลองพรีวิวดูนะครับพวกคอนพวกอะไรต่างๆเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับทีนี้เร
ราบอกว่าอยากจะได้เป็นสีแดงทำไมเป็นไรเกิดปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้กำหนดโฟลเดอร์ CSS นะครับตะกี้รับไก่บอกว่าจะลองไม่กำหนดโฟลเดอร์ CSS นะครับไม่ได้นะครับต้องกำหนดโฟลเดอร์ CSS ให้ด้วยแต่เป็นโฟลเดอร์ CSS นะครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาอีกโฟลเดอร์นึงย้ายตัวนี้ไปไว้ข้างในแล้วก็มาแก้ผ่านในส่วนของตัวนี้แล้วก็ใช้ CSS จากเทมเพลตมาตรฐานนะครับก็คือตัว Milky Way นะครับเอาทั้งหมดเลยมาใส่ในโฟลเดอร์เทมเพลตของเรานะครับตอนนี้เราก็มีเทมเพลตพร้อมที่จะให้แก้แล้วนะครับเรากลับมาดูตอนนี้เริ่มมาแล้วนะครับทีนี้ตะกี้เราเซตพาราเป็นสีแดงทำไมตัวนี้ยังขึ้นเป็นเขียนอะไรผิดหรือเปล่าMIND PHP template แล้วก็ตัวนี้Infinity Tape เป็นที่ Windows ของเรามันไปเซต read only ไว้สมมติผมเอา CSS จากตัว Milky Way มาทั้งหมดนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งในการลิงก์ไฟล์เข้ามาใช้นะครับตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าให้เอาเทมเพลตชื่อนี้ get para เอา background มาแล้วก็ underscore background ตรงนี้เขาก็คือทำ css ที่เป็น background ของสีนั้นไว้แล้วนะครับถ้าดูในโฟลเดอร์ก็คือจะมีสีต่างๆอย่างเช่น blue background green background ไว้อยู่แล้วนะครับอย่างถ้า green backgroundมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะครับเราก็มาดูจากตรงนี้ได้ฟิล์มแม็กกาวนะครับก็มีมันใช้อิมเมจด้วยนะครับเราก็ขอยืมอิมเมจเขามาใช้ก่อนเอาโฟลเดอร์อิมเมจมาโฟล
folder image ก็วางไว้ตำแหน่งตรงนี้นะครับทีนี้ลองดูว่าในไฟล์นี้กำหนดไว้เป็นอะไรบ้างนะครับเห็นไหมถ้าดูในนี้มันจะขึ้นเป็นรูปล็อกกุญแจล็อกอยู่มาปลดล็อกก่อนรีเฟรชซ้ำอีกทีลูกกุญแจหายแล้วอันนี้ก็จะได้เป็นปรีนออกมาถ้าดูกับโปรแกรมนั้นดูแล้วไม่รู้เรื่องก็เปิดกับตัวรีพัทนี่ก็จะได้เป็นคัลเลอร์เป็นกรีนนะครับแบ็คกราวด์เป็นบลูแล้วก็กว้าง 80% นะครับตอนนี้CSS ที่เรานำมาใช้ก็ใช้ได้แล้วอันนี้ก็จะพอให้เห็นไอเดียในการพัฒนาตัวเทมเพลตนะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับงานออกแบบของเราแล้วว่าเราจะออกแบบให้อะไรอยู่ตรงไหนยังไงนะครับนอกจากนั้นนะครับในเทมเพลตเวลาเราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเรายังสามารถแก้ผ่านหน้าแอดมินได้นะครับตรงนี้เราสามารถแก้เป็น HTML Edit หน้านี้ก็คือตรงไหนมันก็คือหน้านี้ที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับตัวนี้แต่ถ้าแก้ในนี้แก้แล้วเกิด error ขึ้นมีปัญหาอะไรเงี้ยเว็บมันก็จะเข้าไม่ได้นะครับแก้ CSS ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ CSS ก็มีให้แก้ตามไฟล์ต่างๆนะครับไฟล์หลักของ 1.5 ก็คือจะแก้อยู่ที่ตัวเทมเพลตตรงนี้ก็สามารถแก้ได้จะมีค่าเท่ากับเราเข้ามาแก้ในไฟล์ในโปรแกรมเอดิเตอร์ตัวนี้โอเคนะครับเข้าใจตรงไหนบ้างเทมเพลตทำเนากับเทมเพลตดีเทลเป็น XML อันนี้ก็เป็นพื้นฐานจริงๆยังมีโฟลเดอร์ HTML อีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับแต่โฟลเดอร์ตรงนั้นต้องใช้ความรู้ PHP ในการสร้างนะครับก็คือทำการแสดงผลโดยเอาคอมโพเนนต์ที่ส่วนของเป็นคอมโพเนนต์ของมันออกมาทำให้แสดงผลในรูปแบบอื่นนะครับก็คือสมมติว่าถ้า developer ทำการแสดงผลอย่างเช่นก็แสดงผลออกมาเป็น3คอลัมน์อย่างเงี้ยเรามาทำดีไซน์เทมเพลตใหม่เราบอกว่าถ้าเป็นคอมโพเนนต์เนี้ยเราอยากจะให้มันโชว์แค่2คอลัมน์นะครับในส่วนของการทำเทมเพลตก็จะไป override ตัวของคอมโพเนนต์ของ developer ที่ทำคอมโพเนนต์มาเนี่ยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับในการออกแบบของเรานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นพวกปุ่มแบ่งหน้าการแสดงผลโมดูลต่างๆอะไรเงี้ยก็สามารถมาทำในโฟลเดอร์ HTML เพื่อที่จะไปโอเวอร์ไรด์ได้นะครับเดี๋ยวนี้จะสอนอีกทีนึงคราวหลังทีนี้ที่วิวที่เปลี่ยนบอกก็เหมือนไอ้ตัวเมื่อกี้ที่คือเข้าไปเปลี่ยนค่าสีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับต
แต่ว่านี้คือมันจะติดกับส่วนของเทมเพลตคนที่เอาไปใช้ก็คือต้องเอาเทมเพลตเนี้ยไปใช้นะนอกจากส่วนของจุลา 1.5 นะครับอันนี้จะเป็นพื้นฐานที่อธิบายแล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับนอกจากนั้นก็แนะนำให้ไปอ่านกระทู้นี้นะครับการเปลี่ยนเทมเพลต 1.5 ไปเป็นเทมเพลต 2.5 นะครับ 2.5 ยังมีการใช้งานอยู่นะครับอันนี้ก็จะเขียนเป็นรูปแบบไว้อยู่แล้วว่าใช้ค่าตัวไหนแปลงเป็นอะไรนะครับทีนี้ตัว Bootstrap ที่เคยทำไปที่เคยให้ทำเป็นตัวอย่างนะครับกันมาให้เอามาทำเป็นเทมเพลตในจุลา 1.5ตัวดิจิเนลีโอเคมีคำถามสงสัยอะไรไหมเอาเทมเพลตนั้นมาทำเป็นเอาวูดแตปนั้นมาทำเป็นจุลาเป็นเทมเพลตจุลา 1.5 เหมือนตะกี้ครับคือเอาที่หนูทำไว้ใช่ไหมแล้วก็ใช้จุลาสร้างให้มันออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็จบในส่วนของสอนเนื้อหาเทมเพลต